ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับผมนี่นอดที่พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับเกษตรกรไทยได้มาสอบถามกับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเห็นบอกว่าพื้นที่นะครับของการเพาะปลูกข้าวนะครับที่บริเวณโคกหนองนาธรรมมาฆ่ามาสารคามนะครับผมนี่นอใกล้สีน้ำท่วมแล้วนะครับหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝายน้ำล้นนะครับทางอำเภอบ่อระบือนะครับเพิ่นแตกเนาะก็เลยเฮ็ดให้น้ำนะครับผมจากพื้นที่ของอำเภอบ่อระบือนะครับแบ่งออกเป็น2เส้นทางนะครับเส้นทางหนึ่งนะครับลงไปทางแม่น้ำมูลนะครับไปทางอำเภอว่าปีปทุมอำเภอพยัคฆพุ่มพิสัยนะครับลงไปอำเภอต่างๆนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่อยู่โซนทางด้านทิศใต้นะครับลงสู่แม่น้ำเสียวแม่น้ำมูลด้านทิศใต้เนาะครับเนาะส่วนน้ำทางด้านทิศเหนือนะครับผมนี่เนาะก็ลงมาทางว่าปีปทุมลงมาทางเมืองมาสารคามนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ที่แก่งเลิงจันนะครับแล้วก็จากแก่งเลิงจันนะครับก็ระบายสู่แม่น้ำฉี่นะครับก็เลยเฮ็ดให้ระดับน้ำนะครับสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแม่น้ำซี่นะครับของเฮานี่ครับพี่น้องครับพี่น้องมีระดับที่สูงขึ้นนะครับสร้างความกังวลใจนะครับให้กับพี่น้องป้องปายนะผู้ที่อยู่ข้างแม่น้ำซี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับอยู่2ฝั่งนะครับของแม่น้ำฉี่นะครับที่เป็นพี่น้องนะครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจนไปฮอดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพิ่นก็เฝ้าระวังย่างที่สุดนะครับแต่ว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนที่โชคร้ายนะครับผลปรากฏว่าน้ำกระท่วมก้อนนั้นไปแล้วนะครับผมนี่นอตำรับมือนี้นะครับใบแก่ๆนะครับของวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567นะครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนวังยางครับพี่น้องครับน้องให้พี่น้องฟังไปนะครับใจเบิ้งนะครับผมนี่เนาะเป็นเขื่อนในการกั้นแม่น้ำชีนะครับของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางนะครับสำนักงานชลประทานที่6กรมชลประทานนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมนี่เนาะเป็นเขื่อนนะครับกั้นระวังพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ที่อำเภอคล้องชัยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมพี่น้องครับเนาะสำหรับตอนนี้นะครับผมนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยอยากสิฮู้ว่าเรื่องของระดับน้ำตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาระดับน้ำนี่สูงขึ้นมันต่อสูงขึ้นจนท่วมนะครับพื้นที่ของพี่น้องป้องฝ่ายนะครับผมนี่เนาะแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับเห็นได้ชัดก็คือธงที่เห็นนี่ครับพ่อพี่น้องผิวแว่นๆอยู่นี่เป็นธงสีเหลืองนะครับซึ่งความหมายของธงสีเหลืองก็คือสถานการณ์น้ำที่ต้องเฝ้าระวังครับผมพี่น้องครับส่วนธงสีเขียวคือสถานการณ์น้ำระดับปกติส่วนธงสีแดงก็คือสถานการณ์น้ำขั้นวิกฤตครับถ้าเบื้องต้นให้พี่น้องฟังไปนะครับในเบื้องระดับน้ำซะก่อนอันนั้นก็คือเดือนตุลาคมครับ16ตุลาคม2565นะครับที่ระดับน้ำสูงนะครับนี่ระดับน้ำสูงแต่ว่าถึงตอนนี้นี่ครับผมนี่ป้ายสีเหลืองตรงนี้คือเป็นป้ายของการเฝ้าระวังครับผมนี่นะรวมทั้งธงด้วยครับพี่น้องเนาะจากการที่ได้สอบถามนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับของทางเขื่อนเพิ่นและก็นอกจากนั้นนะครับได้สอบถามพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับที่เป็นเกษตรกรน้ำนะครับแล้วก็เป็นชาวประมงนะครับที่อยู่2ฟังนะครับของแม่น้ำซี่ของเฮาเนาะได้สอบถามว่าจากมื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้ผลปรากฏว่าเป็นจังได๋แน่ผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันครับผมนี่สำหรับตอนนี้เนี่ยน้ำก็ลดลงไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจากเมื่อวานลงมาฮอดมื้อนี้นะครับผมนี่ผลปรากฏว่าเห็นบอกว่าลดลงไปนี่ประมาณ30ซมนะครับเห็นบอกว่ายังสั้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ณปัจจุบันเบิ่งแม่น้ำซี่ของเฮาตอนนี้ครับไหลได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับผมนี่ไหลได้อย่างสะดวกครับพ่อให้พี่น้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องครับนี่สำหรับประตูน้ำบานประตูน้ำนะครับอยู่เขื่อนวังยางนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพิ่นเปิดทั้งหมดเนี่ย ห
6ประตูด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับน้ำได้ไหลอย่างสะดวกนะครับเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะสถานการณ์นะครับเรื่องของระดับน้ำที่ลดลงนะครับนี่เนาะก็เนื่องจากว่าน้ำไหลได้สะดวกครับพี่น้องครับประการแรกบ่มีหยังซิ่งกีดขวางนะครับรวมทั้งประตูน้ำอย่างที่บอกเปิดทั้ง6ประตูนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พายุออกจากพื้นที่ของประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อีสานของเฮาเนาะฝนบ่ได้ตกทั้งอีสานทั้งเหนือแม่น้ำซี่นะทั้งเพชรบูรณ์ชัยภูมิทั้งขอนแก่นมานี่แล้วก็นอกจากนั้นนึงครับก็ยังไม่ได้ตกนะครับอยู่แถวทางจังหวัด101จังหวัดยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยเฮ็ดให้น้ำไหลได้สะดวกครับพี่น้องครับนี่นะครับและนอกจากนั้นนะครับระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เนาะนี่ก็คือจุดแรกนะครับที่เฮาสิมาเว้าจากันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับระดับน้ำของน้ำชีเป็นอย่างไรนะครับเพื่อสิพ่อแม่พี่น้องฟังไปนะครับผู้ที่มีพื้นที่นะครับผมของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวของพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำชีนะครับได้สบายใจประการแรกมาดูที่เขื่อนวังยางนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับน้ำได้ลดลงนะครับประมาณ30เซนติเมตรนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับบานประตูทั้ง6บานของเขื่อนบางยางนั้นตอนนี้ไหลได้สะดวกได้ทีเดียวนะครับนั่นคือจุดแรกที่เราจะไปดูส่วนอีกจุดที่2นะครับที่เอาสิไปเบิ่งนะครับผมเป็นส่วนของพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดล่อแหลมนะครับของพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังมีปัญหานะครับน้ำไหลเข้านะครับในพื้นที่เพราะว่าสิเป็นพ่อให้พี่น้องนะครับทั้งอำเภอกันทรวิชัยคือตำบลมะค่านะครับที่ได้รับผลกระทบตำบลกุดไส้จ่อนะครับหลายๆตำบลนะครับในอำเภอคลองไช่เนาะเอาไล่เรียงต่างๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับน้ำไหลเข้าพื้นที่พ่อแม่พี่น้องนะครับประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับมื้อนี้ครับวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567นะครับไปเบิ่งนะครับว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้จากการที่ไหลเข้าที่วันๆเนี่ยตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสะดุ้งเต็มไปเลยนะครับสิเป็นจังได๋เฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมายังจุดที่2ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นถนนนะครับระหว่างบ้านท่าแห่ตำบลคลองชัยอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับนี่ส่วนทางนี้นี่ก็คือบ้านไข่นุ่นตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่เนาะเรื่องของเรื่องก็คือน้ำนะครับจากแม่น้ำชีครับล้นฟังมาจากท่านนี่ครับพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นนี่ครับก็ผ่านคลองมานี่นี่ครับไหลวนๆมานี่เราก็ไหลไปยังพื้นที่การเกษตรของพี่น้องนะครับที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำครับพี่น้องครับพี่น้องท่วมนะครับพ่อให้พี่น้องนะครับทางตำบลมะค่าตำบลกุดไส้จ่ออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เช่าตำบลคลองชัยบนโคกสาดนะครับผมนี่เนาะในหมู่บ้านบางส่วนนะครับผมนี่เนาะสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำไหลจากแม่น้ำซี่ครับแม่น้ำซี่ยุ่งทางนี่ครับพี่น้องไหลมานะครับไหลแล้วก็ลอดท่อนะครับที่อยู่ถนนตรงนี้ครับล่วงไปสู่พื้นที่ลุ่มนะครับยังที่ผมได้บอกจาไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ครับวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567ครับพี่น้องท่านเบิ่งน้ำหมุนตาไกลครับพี่น้องท่านเป็นสัญลักษณ์นะครับของข่าวดีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องปองปายนะครับ 2-3 ตำบลนะครับของ2จังหวัดนะครับผมเนื่องจากว่าปกติน้ำไหลจากซี่นี่ลงไปพุ่นแต่ว่าตอนนี้น้ำไหลจากที่ท่วมไปนะครับนี่ที่หน้าของพี่น้องปองไปลงสู่แม่น้ำชีแล้วครับพี่น้องเอาช่วงนี้ก็เห็นพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องชาวประมงนะครับที่เพิ่นกำลังทำการตึกสะดุ้งอยู่นะครับก็เลยอยากสิสอบถามอ้ายนะครับห้องใส่กันเนาะอ้ายสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับอยากสิสอบถามอ้ายว่าตอนนี้น้ำได้บกลงแล้วแม่นบ่บกลงแล้วครับบกลงแล้วเนาะบกลงนี่ได้จักมือแล้วได้อันโอ้ได้2-3 มื้อแล้ววันต่อแต่ว่าเห็นชัดเจนก็คือตั้งแต่เมื่อวานจนมาฮอดมื้อนี้นะครับเนาะสำหรับรถนี่เบิ่งครับพี่น้องการรถนี่รู้สึกว่าเบิ่งจากการของน้ำนี่ก็ประมาณเกือบ 30-40 เซนเมตรทีเดียวนะครับลงหลาย
โรคหลายจนน้ำไหลจากที่หน้าของพี่น้องลงที่น้ำนะครับเนาะนั่นก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรทั้ง2จังหวัดนะครับในหลายตำบลที่ผมได้เว้าจาไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปผู้ที่เขากำลังสีทอกเขากำลังสีม่านนะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องบางส่วนที่ข้าวกำลังจะเกี่ยวแต่ว่าน้ำก็มาแรงมาเร็วนะครับกระท่วมพื้นที่เนาะสำหรับตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมน้ำนะครับที่ไปท่วมพื้นที่เนี่ยก็สิลดลงเนื่องจากว่าระดับน้ำของแม่น้ำซี่ได้ลดลงไปนะครับตอนนี้นี่มีแสงแดดนะครับนี่แดดแจ่มปานยังครับพี่น้องครับนี่ได้ 2-3 มื้อแล้วเนาะก็เลยเป็นโอกาสดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับรวมเป็นถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสองฝั่งแม่น้ำชีนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับก็เลยมารายงานให้พี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันนะครับสำหรับข่าวดีนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายผู้ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำซี่นะครับผมในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับในการกดไลค์กดแชร์และก็ฝากติดตามสำหรับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นช่องที่ว่าจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในฝั่งแม่น้ำชีในหลายจังหวัดนะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเที่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่อุ้ยหมุนตาไอครับพี่น้องครับนี่แล้วก็น้ำไหลวนๆลงแม่น้ำซี่แล้วครับผม